รออะระรออะนอรันรออนนอรอนระรันรอนเป็นสะกดแบบคำอ่านเลยไหมครับรอระระวานรันรอโนรนสะกดแบบนั้นต้องจัดแล้วไหมรออะระรออะโนรันรอโนรนระรันรอนอ๋อถ้าเกิดว่าเพื่อนเห็นอย่างเงี้ย6ตัวก็จะเรียกว่ารอ6แต่คือเพื่อนจะอ่านไม่ออกว่าคือเพื่อนชื่ออะไรทีนี้ละรันรอนก็จะเป็นคนตอบว่าชื่อระรันรอนคือแม่เขาเป็นคนตั้งไว้ให้แล้วคุณครูที่เข้ามาใหม่อ่านออกไหมคะตอนแรกเห็นปุ๊บเจอคุณครูอยู่ป.1ใช่ไหมคะแต่ว่าเห็นเด็กว่าเดี๋ยวเด็กคนนี้จะขึ้นป.1ก็เอ้ยเด็กคนนี้ชื่ออะไรคือเด็กอย่างเงี้ยคือสามารถอ่านได้สองแบบรอนระรันหรือระรันรอนอ่านได้สองแบบทีนี้พอถามเขาก็บอกว่าชื่อของเขาว่าอ่านว่าระรันรอนค่ะอ๋อเด็กชายระรันรอนนะคะมาเรียนตั้งแต่อนุบาล 1อนุบาล2อนุบาล3แล้วก็ขึ้นป.1นิสัยเขาจะเป็นคนเด็กเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดนิสัยน่ารักไม่เกเรค่ะเรียนก็อยู่ในลำดับที่แบบอยู่กลางๆของห้องแต่ว่าคือเขาว่าสุขภาพไม่ค่อยดีป่วยบ่อยก็เลยไม่ค่อยได้แบบไม่ค่อยได้มาโรงเรียนทุกวันเหมือนเพื่อนลูกศิษย์ชื่อแปลกๆแบบนี้หลายคนไหมคะไม่ค่ะคนนี้คนแรกเขียนชื่อได้เร็วเพราะรอเรือทั้งนั้นแล้วชื่อเล่นของเขาคะหนูชื่ออะไรบอกพี่ลูกอาซิมชื่อเล่นว่าอาซิมฝันอยากจะทำอาชีพอะไรลูกทำอะไรลูกอ่ะติ๊กพูดกับคุณครูทำอะไรคะเป็นตำรวจเป็นตำรวจเป็นตำรวจครับดียังไงลูกคุณครูสอนไว้แล้วเป็นตำรวจยังไงคะน่าช่วยเหลือผู้คน